Happy Birthday โวยวายมาตั้งแต่ว่าไงเฮ้ยพี่ซื้อหวยปะเนี่ยไม่ได้ซื้อว่ะผมเกือบถูกว่ะพี่ซื้อเลขอะไรวะ66เฮ้ยมันออก66นี่มันก็ถูกดิถูกบ้าอะไรลืมกลับ66บ้าอะไรต้องกลับกลับไม่ได้แล้วลืมกลับไปซื้อเซ็งเนี่ยเสียดายเออพี่รู้เปล่าข่าวเรื่องกำนันน่ะกำนันน่ะนะเออมึงดูถูกกูเหรอวะเกี่ยวกูไม่รู้ได้ยังไงกูไม่อยู่หลังเขานะเว้ยเออผลงานเขาแม่งโคตรเจ๋งเลยอะพี่เออแม่งเต้นมันดิเกี่ยวอะไรกับไอ้เต้นแล้วเต้นมันดียังไงก็เต้นมันดีไงเฮ้ยเต้นมันดีได้ยังไงไอ้เต้นมันเลวแจ๊ะอะไรมึงพูดเรื่องอะไรของมึงวะเอ้านี่ไงพี่ข่าวกำนันกำนันไงเพลงเกาหลีอ่ะอกกำนันสไตล์อ่ะโอ้ยนั่นมันกำนันเนี่ยเหรอเออเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยข่าวเรื่องกำนันไงที่โดนจับมาข่าวใหญ่คึกโครมเลยนะเนี่ยจริงดิเออเฮ้ยกำนันใหญ่ขนาดนั้นเลยวะเออสิวะระดับมาเฟียบูรพาเลยนะเว้ยไม่เห็นเคยได้ยินเลยเจ๊มาเฟียชื่อบูรพาเฮ้ยฉันหมายถึงทิศบูรพาที่แปลว่าทิศตะวันออกอ่ะแกสอบตกภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยบูรพาแปลว่าตะวันออกใช่แล้วถ้าตะวันตกอ่ะประจิมทิศเหนืออุดรทิศใต้ทะเลสวยไวชนะมึงไม่ได้กินผมหรอกพี่เฮ้ยอะไรพูดถึงคดีกำนันถูกจับมานะฉันเนี่ยนะเคารพตำรวจตรงฉินจริงๆเลยนะนับถือจริงๆฉันเนี่ยนะอยากจะให้ไปจับอีกโจรหนีคดีอีกคนนึงอ่ะเบาๆเจ๊อะไรเจ๊กำลังจะหมายถึงใครก็ไอ้นั่นเบาๆเจ๊เจ๊รู้ไหมหลังจากที่เนี่ยเสาไฟฟ้าล้มที่ซอยโจรสะพัดนะไอ้พวกโจรเล็กโจรน้อยถูกจับไปก็จริงแต่หัวหน้าแก๊งอ่ะแม่งยังลอยนวลอยู่นะเว้ยรู้ปะเนี่ยจริงเจ๊ไม่สังเกตเหรอว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนเรามีคนหน้าแปลกๆมาด้อมๆมองๆของเราอยู่นะเจ๊เออนี่แน่นะเจ๊โจรหนีคดีอาจอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดตังด้วยตังไม่เจ๊กลัวอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอ้ตังเป็นไรเนี่ยตังตังเอาทางให้นะคะเฮ้ยโจรไฮเทคใช่ข่าววงในเลยนะเว้ยสายฟ้าเฮ้ยนี่ลุงกลับไปเป็นสายตำรวจแล้วใช่ไหมเฮ้ยเปล่าข้าแค่ไปทักทายเพื่อนเก่าแล้วได้ข่าวมาก็แค่นั้นน่ะโอ้เฮ้ยโจรไฮเทคนี่มันยังไงอะลุงมันก็ไฮเทคสิก็พวกเทคโนโลยีไงโอ้โหเขาสั่งการจากเมืองนอกเลยนะเฮ้ยจริงจริงนี่มันขี้ข้าระบบรีโมทเลยนะเนี่ยเออสิวะสั่งซ้ายเฮ้ยข้าก็ไปซ้ายให้สั่งขวาไม่ข้าก็ไปขวาสั่งหมาสั่งเฮ้ยสั่งหมาไม่ได้เฮ้ยสั่งแต่คนนี่จริงๆเหรออายหมาเลยดูทางอายโอ้โหว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแพงพี่แทนไทยอยู่ไหนอ๋อนี่ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วใช่ไหมใช่เลยดิวันแห่งความรักคนรักหายไปรักแรกช่างแสนสั้นตีเลียดอยู่นะเอ้ยอ้วนเครียดอกหักเขาเกลียดพี่นี่แกไม่ใช่คนเดียวที่เกลียดพี่หรอกนะมีอีกตั้งหลายคนที่เกลียดพี่เห็นไ
และยุคนี้เนี่ยนะคนไทยเกลียดกันทั้งประเทศวันวาเลนไทน์ปีนี้คนไทยไม่รักกันหรอกเอ้าว่าง้ออะไรของพี่เนี่ยหนูนะขอสาบแช่งให้พี่อ่ะอกหักกินเท่าเจ็บนักข่าวไม่ติดเจ็บนักข่าวไม่ติดโดนแช่งโดนไปละกี่ดอกเฮ้ยโอ้โหปวดมันมาทำอะไรลูกข้าก็ไม่รู้ว่าแต่เองเหอไปแกล้งน้องก็ทำไมรู้ไหมว่าเด็กรุ่นนี้นะความรักมันสำคัญเว้ยนี่ลุงฮันตี้ผมก็แค่เห็นน้องมันแก่แดดอ่ะก็เลยอยากจะแกล้งแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นอืมไม่ใช่เองหงุดหงิดนะไม่เห็นคุณอิงฟ้ามา 2-3 วันเนี่ยเฮ้ยเปล่าอะไรนะเปล่าเลยไม่มีเกี่ยวแหมลุงไม่จริงอ่ะเอ้ยไม่เกี่ยวเรื่องนี้เอามันต้องเกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆโหลุงพูดมาได้ไงเนี่ยโดนไฮเทคได้เขาบอกว่ามันสั่งการนะจากแดนไกลด้วยจากใครสักคนหนึ่งนี่แหละเว้ยอะไรอ่ะลุงมันชื่อสกายสกายเออแล้วมันคืออะไรโอ้เจ๊ต้องซ่าเจ๊เฉยมากเจ๊ไม่รู้หรอว่าสกายคืออะไรสกายมันก็ไอ้ที่ใส่กางเกงสั้นปั้นเออปากแดงๆใส่รองเท้าแตะชอบนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นไงเจ๊โอ้ยนั่นมันสกายอ้าวนั่นเหรอโคลานเหรอเนี่ยเออแล้วสกายมันคืออะไรอ่ะสกายก็คือแบบเป็นการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตสื่อสารไปทั่วโลกอะไรอย่างงี้โอ้ยน้องกำแพงของพี่รู้สึกว่าช่วงนี้ไปถัดฉลาดที่ไหนมาจ๊ะโอ้เจ๊ลูกเจ๊เป็นอะไรเนี่ยเป็นวัยรุ่นเฮ้ยช่างมันเถอะวัยรุ่นก็เป็นแบบนี้แหละเหรอเฮ้ยตำรวจเขาบอกว่าไอ้โจนสกายเนี่ยนะอาจกบดานอยู่ในละแวกนี้นะพวกเราต้องคอยระมัดระวังให้ดีนะเออลุงฮะเฮ้ยผมนึกขึ้นได้ผมรู้สึกว่าผมจะเจอผู้ต้องสงสัยอยู่คนหนึ่งอะลุงเฮ้ยจริงเหรอวะไอ้แจ๊ดไอ้ใช่ไอ้ตันหนวดเมื่อตอนกลางวันป่าวะเออเด้อพี่เฮ้ยกูคิดอย่างนั้นเลยคนน่าสงสัยสุดแล้วลุงตันตี้ลุงตันตี้ฮะลุงไปนัดตำรวจเพื่อนของลุงมาเลยนะเดี๋ยวผมจะจัดการหาเบาะแสจับไอ้โจรสกายนั่นเองเอาเลยเฮ้ยไอ้แจ๊ดว่าไงเบาะแสนี่มันนิ่มป่าวะเฮ้ยพวกไอ้แจ๊ดเนี่ยนะจะตามจับโจรสกายไฮเทคเฮ้ยมันอาจทำสำเร็จก็ได้นะเว้ยสายฟ้าเฮ้ยสายฟ้าสายฟ้าอะไรเจ๊โหใจเย็นๆใจเย็นๆส้มซ่าที่โรงเรียนคำแพงอ่ะโทรมาบอกว่าวันนี้มันไม่ได้ไปโรงเรียนนี่เจ๊เรื่องโดดเรียนเนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เจ๊โทรไปหาเพื่อนมาทุกคนแล้วเพื่อนมาทุกคนอยู่โรงเรียนทุกคนเลยฮะเฮ้ยไม่เจอเจ๊ไม่เจอไม่เจอโอ๊ยพวกแกหาทั่วแล้วหรอโหเจ๊หาทุกตอกซอกซอยเลยละเจ๊ใช่หรืออาจจะเกี่ยวกับโจรไฮเทคนั่นก็ได้นะเฮ้ยหรือว่าจะจับตัวคำแพงไปเรียกค่าไทยเฮ้ยแล้วโจรนั้นมันอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วไหนพวกแกบอกว่าจะช่วยหาเบาะแสให้ตำรวจไงโหเจ๊คือว่ามันคาดกันเมื่อคืนนี้เองครับโถยไม่ได้เรื่องเลยแต่ผมมั่นใจอย่างนึงเจ๊ไอ้โจรเนี่ยไม่ใช่โจรธรรมดาโจรพิเศษใส่ไข่โจรไม่ใช่โจ๊กอ้าวโจรมันไม่ธรรมดาเจ๊มันพกปืนด้วยมีปืนฮะมันพกปืนด้วยเหรอใช่โถยคำแพงลูกแม่โหยทำไงดีอ่ะสวัสดีครับเฮ้ยตกใจอะไรกันเหรอครับคุณต้องการอะไรอ่ะกาแฟดำหนึ่งแก้ว
เฮ้ยต้องการกาแฟฟรีทำไมต้องลักพาตัวเด็กไปด้วยล่ะนะเฮ้ยๆกูว่าไม่ใช่แล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเจรจาจงเด็กมาแล้วเราจะให้กาแฟดำคุณกินเออให้เด็กมาก่อนโอ้ยกูหมายถึงว่าดูท่าทางเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่โจรแล้วอ้าวว่าไงผู้กองอ้าวลุงสันติโอ้ยเห็นไหมนี่นี่ไงนี่ไงสองคนนี่ไงจะพาไปชี้เบาะแสโจนสกายไงนี่เอาไอ้แป๊ดไอ้แจ๊กกูต้องสงสัยอยู่ไหนวะฮะอยู่ไหนไหนสวัสดีครับผู้กองตัวเหมือนตำรวจเลยนะอ๋อแต่งตัวดีไปตรวจตำรวจคนนี้ตำรวจตอนแรกนึกว่าผู้กำกับเออผู้กองหรอกเออตำรวจกับตำรวจคล้ายกันเลยอ่ะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวต้องแก้ไขเพิ่มเติมเอออิงมีคนมาขอพบเนี่ยอิงกำลังยุ่งอยู่อะค่ะแล้วอิงก็ไม่ได้นัดใครไว้ด้วยเฮ้ยแต่น้องก็จะเจอให้ได้เลยนะเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยเนี่ยนั่งขวางหน้าประตูขวางทางเข้าออกอยู่เนี่ยรปภก็วุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยฮะแล้วเขาชื่ออะไรอะคะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเป็นเด็กมัธยมไปดูหน่อยนะหน้าประตูโอเคอ๋อเด็กมัธยมนี่มันที่ทำงานนะคำแพงพี่แทนไทยอยู่ไหนเขาไม่ได้ประจำที่ออฟฟิศแล้วแต่ว่าอยู่ไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้เธอรู้แน่ๆอย่าเสียงดังสินี่ไม่ใช่ที่ชุมชนสีหรือดูนะหนูแค่จะเอาช็อกโกแลตวาเลนไทน์มาให้พี่แทนไทยดูสิโบหลุดหมดเลยไหนเลอะหมดแล้วเนี่ยพวกยามอ่ะทำของหนูเลอะนี่พี่ไม่รู้จริงๆนะว่าเขาอ่ะไปไหนน่าจะจุดอย่างพี่อ่ะคงไม่โกหกหรอกหนูอ่ะถ้าจะมาดูให้เห็นกับตาว่าพี่แทนไทยอ่ะเขาไปไกลแล้วจริงๆเดี๋ยวคนเองอ่ะเขาจะพาคำแพงไปส่งที่บ้านลุงสันติโล่งอกไปทีเอ้าแล้วทำไมไม่พามาที่นี่ล่ะพาไปบ้านลุงสันติทำไมไม่รู้ลูกคนนี้นะกลับมานะจะตีให้ตายเลยคือดูสิเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยกำแพงอ่ะมันก็เลยไม่ยอมกลับบ้านเออเจ๊ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยอ่ะเจ๊แก่แล้วทำตัวทันวัยรุ่นหน่อยดิแกไม่ต้องมาพูดเลยพวกแกก็เหมือนกันนั่นแหละไปกล่าวหาผู้กองว่าเป็นโจรวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยผมแกนู่นเอ้าก็มันเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอะเจ๊ก็คือว่าแบบผู้กองเขาก็หน้าโหดเกินไปนะครับเฮ้ยผู้กองของข้านะนะเป็นตำรวจต้องชินอย่างนี้แล้วว่าในหน่วยคอมมานโดน่ะนะจับกำนันดังๆมาแล้วเว้ยจริงเหรอคะผู้กองโอ้ยเท่จังเลยอ่ะยังโสดอยู่หรือเปล่าคะเจ๊พอเหอะเจ๊ไม่อายแต่พวกผมอายไปซะขนาดนั้นนะเฮ้ยไอ้แจ๊แปดมึงก็อย่าไปแซวเจ๊ทมซ่าเขาเลยพวกมึงอ่ะรีบด่วนตัดสินใจไปหน่อยเนี่ยหาว่าผู้กองเขาไปเป็นโจรโอ้บ้าหรือเปล่าโอ้ยขอโทษนะครับผู้กองไม่เป็นไรครับระวังตัวไว้บ้างเป็นการดีนะครับ
คนหน้าตาดูดีทำหน้าซึ่งเชื่องบางทีถ่ายรูปแอปแบ๊วแอปแบ๊วก็อาจจะเป็นสมุนโจรก็เป็นได้นะครับเอ๊ะผู้กองกำลังพูดถึงตำรวจคนไหนอยู่หรือเปล่าครับเปล่าพูดรวมๆนะครับเออเนี่ยแล้วเรื่องไอ้โจรสกายถึงไหนละเขาขอต่อรองเขาบอกว่าสั่งการปล้นผ่านสกายเขาเลยขอติดคุกผ่านสกายยังไงวะติดคุกผ่านสกายอ๋อนี่ไงพี่แป๊ดก็เอาจอนะไปไว้ในคุกไงแล้วเขาก็ส่งสัญญาณภาพนะไปติดคุกไงอยู่หลังคุกนี่ผู้กองพูดจริงเหรอครับเปล่าพูดเล่นเนี่ยถ้าตำรวจนะตรงฉินแบบผู้กองเยอะๆก็ดีสิเนาะใช่อ๋อและอย่างนะครับช่วยพาโจรหนีคดีคนสำคัญกลับมารับโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าคนไทยคิดถึงขอบคุณนะคะคุณอิงที่พาคำแพงมาส่งไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าคำแพงนะสิคะเขานั่งซึมมาตลอดทางเลยอะเออดิวันวาเลนไทน์ปีเนี้ยผมว่าพวกเราน่าจะหาอะไรทำให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยดีไหมทำอะไรวะวันแห่งความรักมันก็ต้องจู๋จี๋กันเป็นคู่สิวะใช่ยังไงคะวันนี้นะผมเห็นความรักตั้งหลายแบบผมเห็นความรักที่สวยงามของเด็กสาวเห็นนักเลงกระจอกอาสาหาเบาะแสโจรเพราะว่าต้องการทำประโยชน์ให้กับชุมชนแล้ววันนี้ก็เห็นความรักของคุณแม่ที่วิ่งกันทั่วชุมชนเลยเพราะว่าต้องตามหาลูกสาวที่หายไปแม่หนูขอโทษเอออย่าทำอีกล่ะถ้าทำอีกนะจะตีให้เลยทีเนี้ยช่วงนี้นะชุมชนของพวกเราเนี่ยก็มีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาวันวาเลนไทน์ปีนี้เราต้องให้ความรักกับชุมชนหน่อยดีไหมใช่ก็ดีเนาะกำแพงเราจะแสดงออกความรักถึงชุมชนเนี่ยยังไงดีนึกออกแล้วนี่มันไม่ใช่ส
มบัตินี่นาเฮ้ยเหมือนกับมีซองจดหมายเลยว่ะใช่ไหมเปิดอ่านเลยลุงเฮ้ยจะดีเหรอคะดีสิเนี่ยเปิดอ่านเลยจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นของใครเราจะได้ไปคืนเขาถูกเอาแผนที่แล้วแผนที่แผนที่บ้านสมบัติใช่มั้งเฮ้ยอะไรเป็นอะไรลุงข้าลืมแว่นตาไปที่ร้านเองว่ะโอ้ยนี่อ่ะเดี๋ยวให้คุณเองอ่านแล้วกันอ่ะยอดรักดังดวงใจนี่เป็นจดหมายที่ฉันเขียนขึ้นด้วยน้ำตาโอ้ยนี่มันจดหมายรักนี่นาย อดรักดังดวงใจนี่เป็นจดหมายที่ฉันเขียนขึ้นด้วยน้ำตาและจะไม่มีวันส่งไปให้คุณเพราะฉันรู้ว่ายอดรักของฉันกำลังไปรบเพื่อชาติฉันจะไม่มีวันทำให้คุณหวั่นไหวใจจนไม่มีสมาธิในการรบยอดรักฉันไม่อาจสรรหาคำมากล่าวได้ว่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากเพียงใดได้แต่ฝากความรู้สึกที่ลึกซึ้งของฉันไว้กับผืนแผ่นดินนี้ที่ฉันอยู่มาตั้งแต่เกิดหากคุณได้มาเจอจดหมายฉบับนี้ขอให้คุณรู้ด้วยว่าที่ฉันไม่รับคำขอแต่งงานของคุณนั้นไม่ใช่เพราะฉันไม่รักคุณแต่เป็นเพราะว่าฉันรักคุณมากจนไม่อาจทนเห็นคุณต้องยอมอยู่บ้านเพื่อปกป้องฉันยอดรักฉันขอฝากหัวใจของฉันไปรบกับคุณด้วยฉันขอเป็นหัวใจดวงหนึ่งที่อยู่เคียงข้างคุณในสนามรบให้หัวใจของฉันได้อยู่แนบกับหัวใจของคุณตลอดไปผมว่านะวันนี้เราได้ค้นพบความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแหละรักแผ่นดินใช่ไหมคะวันนั้นพวกเราไม่ได้พบแก้วแหวนเงินทองในหีบสมบัติแต่กลับพบสิ่งที่มีค่ากว่านั้นนั่นคือความรักแผ่นดินของคนรุ่นปู่ย่าของเราและเราทุกคนไม่คาดคิดเลยว่าจดหมายในกล่องเล็กๆที่เก็บความรักอันยิ่งใหญ่ฉบับนี้จะนำพามาซึ่งใครคนหนึ่งคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคู่รักผู้เสียสละคนที่จะนำพาพวกเราไปสู่การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อปกบ้านป้องเมือง